อันนี้สัจธรรมนะฮะเชิญปรมาจารย์ที่ไหนเชิญนิวตันมาคุยกับผมเขาก็โอเค you are right you okay you are right I agree with you 100% เพราะอะไรเพราะคุณมุ่งสู่ความเสถียรคุณเชื่อผมไหมเพราะอะไรครับเอาไม้เนี่ยนะฮะโยนเข้ากองไฟลุกใช่ไหมฮะลุกลุกเพราะอะไรลุกเพราะมันอยากเสถียรนะคุณเอาเหล็กเข้ากองไฟมันไม่ลุกหรอกแต่ปล่อยเหล็กไว้ธรรมชาติกลายเป็นอะไรครับสนิมนอกจากหลังจากสนิมแล้วเป็นอะไรฮะก็เป็นสนิมเพราะมันเสถียรแล้วเอาก้อนหินแล้วกันก้อนหินนี่เป็นออกไซด์หมดถูกไหมครับแมกนีเซียมออกไซด์แคลเซียมออกไซด์คุณเอาก้อนหินไปเผาได้อะไรก็ได้ก้อนหินถ้าคุณเผาที่1,600ก็ได้เขาเรียกอะไรได้เหมือนกับไอ้กระเบื้องเผาแล้วนะฮะกระเบื้องดินเผาแล้วเอากระเบื้องดินเผาไปเผาต่อก็ได้กระเบื้องเป็นดินเผานะฮะหรือมันเปลี่ยนเฟสเป็นลิควิดก็เสถียรจบแค่นั้นมันไม่ลุกแล้วเสถียรไหมออกไซด์ทั้งหลายเสถียรคุณไปเปิดค่าเอนโทรปีของพวกออกไซด์ทั้งหลายนะฮะมหาโมโหลานเลยนะเยอะมากเพราะอะไรมันเสถียรแล้วโอเคความเสถียรความเสถียรก็คือถ้าเป็นเอนโทรปีก็คือความเอนโทรปีมโหฬารมากจริงๆแล้วเนี่ยอย่างจักรวาลนี่นะฮะเขาบอกว่ามันโตขึ้นโตขึ้นเพราะอะไรมันอยากเสถียรมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอย่างผมเป็นร่างกายอยู่เนี่ยนะผมไม่เสถียรนะแล้วผมกินข้าวไปเพื่อสู้กับความไม่เสถียรนะครับเมื่อไหร่ผมไม่กินข้าวกินข้าวไม่ลงนะฮะแล้วก็เข้าเอาห้อง ICU นะฮะผมก็หมดความเสถียรผมก็เฟะไปแล้วตรงนี้เอนโทรปีนะครับคุณพวกคุณบอกว่าถ้าเอนโทรปีเมื่อไหร่น้อยกว่า0ปุ๊บเกิดเองมันเกิดเองตัวนี้คุณก็มาดูสิถ้าไอ้นี้ต้องเป็นลบไอ้นี่ควรจะเยอะหรือน้อยอ่ะเยอะใช่มั้ยของตายนี่เยอะเท่าไหร่ก็ดีแล้วตรงนี้ต้องเป็นบวกลบครับถ้าตรงนี้ให้เป็นลบนะตรงนี้ลบตรงนี้เยอะตรงนี้บวกเยอะๆไอ้นี่ให้ลบเยอะๆก็จะได้ลบเยอะๆถูกป่ะสูตรคณิตศาสตร์ม.1มั้งเนี่ยใช่มั้ยไอ้นี่ให้ในน้อยไว้น้อยๆไอ้นี่โตๆก็ตามธรรมชาติก็คือน้อยๆก็ตรงนี้ก็เหมือนเป็นเอนโทรปีก็ได้น้อยคืออะไรก็คือถ้าเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บคำว่าตัวนี้มากกว่า0กับน้อยกว่า0คืออะไรครับวิชาอะไรเอ่ยของอาจารย์อัมไพละสิทธิ์อัมไพละสิทธิ์อัมไพตรงนี้เอนโทรปีเยอะบวกแปลว่าอะไรครับไม่รู้ไอ้ดังๆแล้วมันก็ซิปหรอครับเกิดอะไรฮะมีเอนโดกับเอ็กโซอ่ะเอาเอนโดหรือเอ็กโซฮะบอกมาว่าถ้าพวกคุณจำเอนโดเอ็กโซไม่ได้ก็จำง่ายๆแล้วกันอันเนี้ยนี่คือนี่เปลี่ยนแกนก็ได้ใช่ไหมเอมาบีไอ้นี่มากไอ้นี่น้อยมีเงิน100บาทนะฮะเหลือเงิน10บาทคิดเป็นสตางค์พวกคุณจะจำง่ายใช้ไป10บาทเกิดอะไรขึ้นเงินหายคืออะไรเนี่ยปฏิยาขายสตางค์ขายสตางค์คืออะไรอ่ะลบหรือบวกลบหรือบวกอ้าวทีนี้งงอีก ก็เอาปลายทางนะปลายทางลบต้นทางอ่ะนะปลายทางลบต้นทางก็10บาทปลายทางเหลือ10บาทต้นทางมี100บาทก็เท่ากับลบ90บาทเออจ่ายไป90บาทขายสตังค์ไป90บาทเกิดปฏิกิริยาเป็นเอนโดหรือเอ็กโซฮะเอ็กโซก็คือความร้อนตรงนี้เหลือแค่นี้ก็คือเก็บความร้อนไว้น้อยลงแล้วที่เหลือก็ขายทิ้งไปก็แค่นั้นเองอ่ะจำอะไรมากมายถูกป่ะครับงั้นตรงนี้ก็คื
น้อยๆหรือว่ามีค่าเป็นลบใช่ไหมก็เอ็กโซอย่าเอนโดใช่ไหมเอ็กโซก็คือคายความร้อนไว้แล้วตรงนี้ให้มันเอนโทรปีเยอะๆเอนโทรปีเยอะๆแปลอะไร A ทำเบียร์แล้วได้2 B เอนโทรปีเยอะไหมไม่รู้เยอะไหมไม่รู้1ตัวได้2ตัวไม่รู้คุณน่าจะตอบได้เลยเอนโทรปีเยอะครับเนี่ยแตกเป็น2ตัวไปแล้วนะมันกระจายไปแล้วเพราะฉะนั้นมี2ปัจจัยนะครับในการคิดว่าไอ้เกิดขึ้นเองได้เนี่ยนะฮะเกิดเองได้เนี่ยคืออย่างน้อยๆตัวนี้ต้องถ้าตรงนี้เป็นเอนโดเพื่อดูดโอกาสที่จะเกิดเองก็มีถ้าไอ้นี่เยอะพอนะมาหักล้างกันได้มันเป็นสองฝั่งที่ต้องสู้กันเนี่ยระหว่างความกระจัดกระจายความยุ่งเหยิงกับค่าพลังงานสองอันนี้ต้องบาลานซิ่งกันให้ดีแล้วก็มีเทมเป็นพระเอกอยู่กลางตรงนี้เป็นเหมือนกับตัวเพิ่มเทมยิ่งเยอะโอกาสเกิดก็มากขึ้นเพราะมันขยายจำนวนเท่ามาเลยถูกไหมครับถ้าเทมน้อยโอกาสก็เกิดน้อยถูกไหมครับตัวนี้เป็นตัวคูณดูแล้วง่ายๆไม่ยากโอเคนะใครงงมีไหมครับไม่งงพวกคุณนี่เรียนรู้ไวยังเลยนะฮะตะกี้น่าจะคำถามต่อไปนะฮะเวลาตอบอย่าให้ผิดเกินครึ่งห้องแล้วกันอัตราเร็วอัตราเร็วเป็นหน่วยคือกำลังนิยามอะไรอยู่เนี่ยเรทก็คือลบ RA เท่ากับ K คูณ CA อะไรเนี่ยนะครับหน่วยก็คือโมลคุณจำไว้เลยนะหน่วยคือโมลถ้าตรงนี้ยังไม่มีขีดคืออะไรนะฮะต่อเวลานะฮะต่อเวลาเกิดขึ้นกี่โมลหายไปกี่โมลในเวลาเท่าไหร่เวลานะฮะไอ้ต่อเวลาเนี่ยนะฮะพวกคุณรู้สึกความรู้สึกตรงนี้พวกคุณไม่ค่อยมีกันนะพอต่อเวลาปุ๊บมันเป็นเรทนะฮะแต่เวลาเราคิดแมสบาลานซ์กันนะพวกคุณไม่ค่อยมีเวลาคือเป็นสแตติกนิ่งๆเป็นภาพนิ่งแต่ตอนนี้กําลังพูดถึงภาพที่มีการไหลอยู่เรื่อยๆนะครับกลไกก็คือเมคานิซึมนะครับเมคานิซึมอย่างเช่น Aทำเกียร์ได้ B อาจจะดูง่ายๆว่ามัน A ไป B แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเราเรียนกันในช่วงต่อไปนะครับว่าอันนี้คือภาพ overall นะ simplify นะ A อาจจะเกิดเป็น intermediate อะไรนะครับแล้วก็ไปดูดซับอยู่บนผิว catalyst นะครับสมมุตินะแพร่เข้าไปแล้วก็ทำปฏิกิริยาที่ไซนี่เกิดเป็น B แล้วก็ B ก็หลุดออกมาอันนี้ง่ายสุดแล้วนะก็คือมีกลไกตรงนี้นะครับที่ซ่อนอยู่แต่เรามองเป็นเอาท์คัมเนี่ยนะครับก็มี A แล้วเกิดเป็น B ง่ายๆแต่ข้างในมีอะไรคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องไปเดี๋ยวพอคุณขึ้นปี4ปุ๊บเนี่ยจะมีอาจารย์หลายท่านคุณช่วยบอกกลไกที่เกิดการปฏิกิริยาหน่อยสิครับมาแล้วนะรู้ใช่ไหมใครจะถามคุณแล้ว มีหลายท่านถามคุณนะฮะช่วยอธิบายกลไกหน่อยสิงานวิจัยที่ไม่เห็นพูดถึงเมคานิซึมเลยนี่คือเมคานิซึมนะภาษาไทยนะครับต่อนะครับรีแอคเตอร์ดีไซน์ก็ออกแบบอย่างนี้รีแอคเตอร์ดีไซน์คืออะไรครับคือพอเราได้ kinetics มาแล้วนะครับที่บอกเป็น reaction engineering เนี่ยนะฮะพอเราได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับได้เรทมาแล้วนะในขั้นต่อไปนี่นะครับเราก็จะเอาเรทตัวเนี้ยไปออกแบบ